ตอนนี้คุณกำลังชมรายการอาริกาโตะ Go I Must เราก็มีกิจกรรมแจกของฝากจากฮามานาโกะงั้นถ้าอยากร่วมสนุกนะคะไปเจอกันได้ที่ Facebook Page นะคะอาริกาโตะ Go I Must มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะรายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาขอแนะนำปีโป้ถ้วยใหญ่ตักอร่อยหลากอารมณ์และปีโป้พุดดิ้งสัมผัสนุ่มชุ่มถึงอารมณ์เที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริง J-Plan Holiday เฮ้ยแกอะไรหรออ๋อท่านใดเมียวท่านใดเมียวท่านใดเมียวก็ว่าเอเอสได้เมียวท่านได้เมียวโอ้เข้ามาถึงก็ได้เขาเรียกว่าอะไรได้ความรู้สึกถึงความแบบเข้มขลังเข้มนั่นมันชั้นไม่ใช่อันนี้ก็ใช่นี่เหรอเราจะนี่นะคะเราก็จะมาดื่มโชยุอันนี้อันนี้เหมือนเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวต้องให้มาเสมอตรงนี้ถอยออกมาหน่อยถือชิคาจะไม่ดีyeah, press it softly. With steady power. A little bit, and a long time. Press softly. เขาบอกว่าให้กดแบบว่ามั่นคงเบาๆ Not like this, just press. Yes. ให้น้ำหนักมันเท่าๆเดิมบางทีก็อาจจะมีอะไรมาอุดตันเรื่องความรักนะคะแต่ว่าเราก็ต้องลองเอียงเอียงไปสักพักหามุมที่ใช่ปรับตัวนิดปรับตัวหน่อยสักพักโชยุก็จะหยุดมาเองความรักก็เช่นกันมีความเข้มออกมาโชจูนะคะโรงงานผลิตซอสโชยุหรือซอสถั่วเหลืองของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะนอกจากอาคารไม้โบราณสีทึบๆที่คงความดั้งเดิมเอาไว้แล้วประวัติและที่มาของโรงงานแห่งนี้เนี่ยเก่าแก่ไม่แพ้กันเพราะว่าโรงงานนี้นะคะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1875ในพื้นที่ที่อุดมไปด้วยถั่วเหลืองข้าวสาลีที่เหมาะแก่การทำซอสนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการสาธิตการทำซอสโชยุให้นักท่องเที่ยวอย่างเราๆเนี่ยได้ทดลองทำด้วยตัวเองด้วยจากมื้อนี้ก็กินอะไรก็กินโชยุของเรานี่ไงชามเสิร์ฟก็ใส่โชยุด้วยนะให้ได้ชื่อเดซาริกาโตะไซมาสริกาโตะไซมาสทะเลนี่มันเย็นเลยมันร้อนไอติมเย็นไอศกรีมโชยุหรือเปล่าเห็นบอกว่าข้างหน้าร้านมีไอศกรีมโชยุขายอยู่ใช่ปะเค็มๆเนาะไม่สกมีความแปลกประหลาดของรสชาติอร่อยอ่ะคือจะหวานก็ไม่หวานจะเค็มก็ไม่เค็ม
มีใครเคยกินไหมคะไอศกรีมรสโชยุรสซีอิ๊วอีกหนึ่งของเด็ดของเมืองฮามามาสึนะคะนั่นก็คือเกียวซาค่ะจากเมอิจิอะโชยุนะคะเดินแค่5นาทีค่ะก็ถึงหน้าร้านเกียวซากันแล้วค่ะแกเกียวซาเกียวซาค่ะแกรู้ป่าวว่าเมืองนี้แบบดังเรื่องเกียวซามากเลยของเราแล้วก็ของเขาเตรียมของเก็บไว้ก่อนแล้วก็ของเขาเป็นเมืองที่ดังขึ้นชื่อเรื่องเกียวซาเป็นคู่แข่งกับเมืองโอซุโนมิยะกรอบมากกันมาทั้งวันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลากลับที่พักกันแล้วค่ะที่พักของเราในวันนี้นะคะคือโรงแรมคอนคอร์ดฮามามาสึค่ะเราใช้บริการแท็กซี่ค่ะให้ไปส่งเราที่สถานีเอ็นชูโคมาสึค่ะแล้วต่อรถไฟกลับมาที่สถานีเอ็นชูเบียวอิงค่ะจากนั้นรถของโรงแรมเนี่ยนะคะจะมารับเราถึงที่สถานีกันเลยคอนคอร์ดฮามามาสึถึงแล้วค่ะวันนี้อากาศดีเย็นสบายกำลังดีไดเมียวเฮ้ยน่ารักจังชอบอ่ะขอแกรู้ป่ะว่ามาสคอตอันเนี้ยไดเมียวอ่ะเยยาสึเคยได้แบบรางวัลที่เขาเอามาสคอตของแต่ละที่มาประกวดกันแล้วเขาให้โหวตออนไลน์3เดือนได้ที่1นะจ๊ะโอ้โหที่1แบบนี้เหนื่อยเฮ้ยลูกกี้เดินมาชื่ออะไรนะอีเอยาสึไดเมียวอีเอยาสึありがとう。